แม่เป็นไงแม่ไม่อยากดูทะเลทำไมนะทำไมนะมันขื่นแรงวันนี้แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวทะเลกันนะคะโอ้ยพร้อมมากๆเลยค่ะไปไหนดีคะคุณพี่วันนี้ก็จะพาคุณแม่ทองนาคเขาไปเที่ยวที่ชะอำสักนิดนึงเขาไม่เคยไปไปดูบรรยากาศมาอยู่เพชรบุรีหลายปีแล้วหลายปีแล้วยังไม่เคยวิชุดมาทะเลของคุณยายใส่เลยคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลบยายลูกกางเกงลายงามเลยเอ๊ะลายเหมือนลูกเขยหรือลายเดียวกันร้านเดียวกันแน่เลยไปชะอำครั้งแรกนะยายเนาะโอ้ยไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลอยู่หน้าปากซอยนี่เองชะอำอยู่หน้าปากซอยเนี่ยหน้าปากซอยเพราะเราอยู่เพชรบุรีพี่เดียวเคยไปไหมชะอำไม่เคยไม่เคยเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกิดแก่งพระเจ้าท่านประธานหล่อไปหรือเปล่าตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจที่เที่ยวทะเลก็ไปอย่างนี้แหละมันจะหาเสื้อแขนยาวใส่อยู่มันหนาวอ่ะเสียใจสาวเพชรบุรีเธอนะคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสาบานก็ได้ไม่ว่าสาบานก็ได้ขอร้องมีแต่เอามาแว่นคือบอลสองแว่นแว่นใส่แว่นเอ๊ะใส่หมวกแบบนี้เหรอใส่แว่นโอ้ยธรรมดาเลยเนาะพ่อแนะนำว่าถ้าใส่หมวกแบบนี้ต้องใส่แว่นแบบคุณนายด้วยโอ้เหรอเหรอต้องซื้อให้ใหม่ละมั้งเขาต้องเรียกคุณนายทองหน้ากันต่อไปเนี้ยนะยายดูนะว่าเป็นยังไงชอบไหมก็มันเป็นหน้าท่องเที่ยวอ่ะนะผู้คนมาเยอะก็ดีนะดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้านะคนก็มาเที่ยวกันเยอะชายหาดเต็มเลยลูกเด็กเล็กแดงนะฮะเสียงกลองรัวมาทีทีกัมพูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกลวดลายรำฟ้อนโยงยายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยงยายไปกับกัมพูราชนีแม่เป็นไงแม่ไม่อยากดูทะเลทำไมนะมันขื่นแรงขื่นมันแรงไม่อยากดูมันเวียนหัวหรือว่ายังไงแม่เวียนแต่ว่ามันแสบตาอ๋อมันจะแสบตาเอ้าแม่ต้องใส่แว่นกันแดดหน่อยไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาต้องซื้อใหม่อีกแล้วมีแล้วมี2อันมาหาให้แต่มันลืมนึกว่ามันอยู่ในกระเป๋าคือจะให้อะไรต้องซื้อยากันลืมให้ด้วยติดเอาไว้ที่ขาแว่น
เอาไหมพี่ขุนนี่เลยแท้ๆอย่างนี้เลยไปกินหยาดินข้าเนาะคือเขาเห็นม้าเขาบอกว่าทำไมไม่เอาไปกินหญ้ากินคาเอามาขี่เล่นทำไมเขาขี่เนี่ยเขาเลี้ยงมันแล้วแต่ว่านี่เขาก็ได้ตังค์เพราะค่าบริการไงจะนั่งเลยเหรอจริงเหรอร้านขุนขุนจะเป็นคนเลี้ยงม้าโอ้ยเดี๋ยวก็มีคนอยากขี่ด้วยล่ะเอ้ยเคยขี่ม้าเปล่าวะคุณเท่เอากลับมาแล้วกลัวไหมอยากแม่อยากถ่ายรูปให้อ่ะยิ้มยิ้มหล่อๆครับมีความสุขมีม้าอยู่กี่ตัวคะที่เนี่ย33ตัวครับอุ้ยเยอะเหมือนกันเนาะเป็นของคนเดียวกันหรือว่าของใครของมันครับอ๋อครับสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกป่ะเนี่ยที่พาพ่อกับแม่มาทะเลก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะน่าจะเป็นครั้งแรกน่าจะก็ครั้งแรกแหละทำไมเพิ่งพามาทำไมมาอยู่ตั้ง3ปีแล้วไม่พาก็มันยังไม่มีจังหวะชีวิตมันต้องมีจังหวะนะจังหวะอะไรจังหวะสามชาติคือเขารอลูกรอหลานใช่โอ้โหถ้าพร้อมนี่มันใช้รถบัสแล้วแหละข้าวผัดข้าวผัดปูริมเลนะฮะริมทะเลก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะอะไรนะแม่อ๋อเจ้าแตงอยากได้แตงแตงข้าวผัดย่างยังไม่ได้อะไรได้แค่นี้แหละต้มยำปลาทอดยังไม่มาเลยค่ะปลาพุงจะพูดอะไรไปถามแม่ไห้ปลาพุงนึ่งมานานไม่มาเลยอาหารผมว่ายังมาหากินค่ะยายทองนาคคงใจจะหิวข้าวทำไมอะคะตักข้าวผัด3จานแล้วจานใหญ่จนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูอร่อยนะข้าวผัดจานใหญ่หมดแต่อร่อยนะเดี๋ยวเขาทำอร่อยนะข้าวผัดปูเพราะว่าต้มยำปลากระพงก็ยังไม่มาแต่ข้าวผัดกระพงทอดน้ำปลาก็ยังไม่มาใช่ต้องใครจะหิวข้าวกันหิวข้าวไม่พอกินกันเลยทีเดียวเชียวใช่รอได้รอได้ต้องสั่งเพิ่มไหนลองกินอาหารเขาอร่อยใช้ได้นะลองกินยำเขาหน่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยอันนี้ยำทะเลนะยำทะเลยำทะเลอะไรมีหมูยอด้วยเขาเรียกยำรวมจ้ะหมูนี่ก็หมูทะเลนะคุณเลยหมูนี่ก็หมูทะเลนะหมูทะเลไม่ใช่หมูบ้านนะเนี่ยที่เขาเรียกยำทะเลไปขำเนี่ยเขาบอกว่าลุงเป็นคนตลกอ่ะปกติลุงตลกอย่างนี้ไหมไปเป็นคนตลกนะแต่ไม่ตลกโอ้ตะแหวงตื่นตาตื่นใจมากเลยอาหารชาจริงคนเยอะคนเยอะคนเยอะวันนี้ใจเย็นลูกใจเย็นโมโหหิวอ่ะกินมาคนฉลาดเขาจะกินหัวกุ้งกินหัวกุ้งเนี่ยคนฉลาดสมองเขาอยู่นี่ไงสมองกุ้งคนฉลาดกินหัวกุ้งใช่แต่เขายอมโง่กินตัวกุ้งเองนะนะปายนะแต่ปายของโง่กินตัวกุ้งเองปายเป็นคนโง่ปายกินตัวแล้วกันยอมเอาที่แกะเสร็จไหมปะตาที่หลานแกะไม่เต็มเลยเอาแกะแล้วให้พ่ออยากได้อยากแกะเองก็ดีแกะทีเดียวไปไปนะกับพี่ค่ะลูกติดใจยำเหรอเขาหมักแกะเองเลยนั่งกับพี่นะThank you.
จากบ้านมาดิ้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเหลวหรือถึงฝั่งฝันยังอ้าแขนรอลูกพ่อเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าโอ้โหเดินปลอเลยเร็วด้วยดูสิท้าให้ปล่อยมือค่ะท้าด้วยเขารู้ว่าทรายล้มแล้วไม่เจ็บลองปล่อยสิลองปล่อยสิฉันจะล้มให้ดูนะพ่อนะไม่มีล้มแม่เดินสบายอยู่นะบอกคุณนายเดินสบายดีอุ้ยรถสตาร์ทไม่ติดเอาละสิเล่นหวาดเสียวอีกแล้วน้ำหูนึกว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วยิ่งมีประสบการณ์กับพี่สำราญมาอยู่ด้วยอะไรอร่อยที่สุดพ่อก็อร่อยทุกอย่างปูก็อร่อยกุ้งก็อร่อยแสดงว่าอาหารที่นี่เขาสดอาหารที่นี่ดีมันคือมันอยู่ชายทะเลถ้าไม่สดนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะคือด้วยความสดก็เลยทำให้อร่อยเนาะใช่ครับแค่นึ่งมาก็อร่อยละบางทีเราไปกินอาหารทะเลถ้าปลาปลากระพงก็อร่อยนะปลาเนี่ยพ่อบอกปลากระพงก็อร่อยปลาผมก็ดูสดนะพ่อเนาะไม่เนื้อไม่ยุ่ยเนาะเนื้อไม่ยุ่ยอร่อยมากอร่อยมากแม่ล่ะคะแม่ก็เขาพัดได้เขาพัดบดสามจานกุ้งอร่อยอยู่กุ้งก็อร่อยเพราะว่าเป็นข้าวแข็งอ๋อแม่ชอบข้าวแข็งเหรออ๋อเช่นนั้นโอ้โหถูกคิงแล้วอีสานเอิ้นว่าถือคิงแล้วบาดนี้คือของโปรดเลยนะคะแต่ข้าวแข็งดีนะเพราะว่าถ้าอย่างแม่ถ้าไปกินข้าวหอมมะลิมากๆมันน้ำตาลเยอะใช่ไหมน้ำตาลมันจะเยอะค่ะข้าวแข็งน้ำตาลมันจะน้อยหน่อยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบทิวสนเยอะๆแม่ทิวสนต้นใหญ่ครับใหญ่ต้นใหญ่ร่มงมร่มลื่นมากแล้วนั่งได้ถึงมืดเลยนะแม่ถ้าอยากนั่งอ่ะโอ้ยอยากนั่งมองอะไรไม่เห็นติเนี่ยแล้วเห็นทะเลเปล่านี่ไงทำไมล่ะถึงว่าบางคนบอก3ปีทำไมไม่พาแม่มาเที่ยวทะเลทำไมแม่รู้ทะเลพี่ไก่แสบตาเออเขาไม่ถนัดแสบตามันเขามีความรู้สึกว่าเขามาทะเลแล้วเขาไม่กล้ามองทะเลเลยเขาแสบตาไม่ใช่ต้องมีแว่นคลื่นมันคลื่นเขาไม่เขากลัวคลื่นด้วยไม่ใช่เขากลัวคลื่นด้วยนะแสงมันสะท้อนเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมแม่ทำไมกลัวคลื่นน่ะเขามันคลื่นแรงเนาะแรงแล้วมันทำไมกลัวล่ะไหลลื่นอ๋อมันไหลลื่น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 จะตกใจอ๋อใช่ป่ะตกใจตกใจการแรกมีความรู้สึกว่ามันเวียนหัวหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวไม่การแรกหรือเปล่าไม่การแรกเขาเห็นน้ำแล้วเขาหนะมันเหมือนน้ำมันแรงแต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติของน้ำทะเลก็ต้องมีคลื่นเป็นธรรมชาตินับตั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เฒ่าทดแทนคำคำที่เลี้ยงเรามาในน้อยของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้ชีวิตในน้อยของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้